สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะผมในคลิปนี้เหมือนเดิมเลยนะครับผมจะมาเข้าเทรดให้ดูเนาะผ่านโปรแกรมแบ็กเทรนะครับเพื่อที่ว่าเราจะได้เข้าใจว่าออกระบวนการคิดในการเทรดตลาดจริงเนี่ยมันต้องใช้อะไรบ้างนั่นเองนะครับทีนี้นั้นคลิปนี้ต้องบอกก่อนเลยว่าไม่ได้เหมาะกับมือใหม่เนาะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราเป็นมือใหม่เนี่ยผมแนะนาว่าให้ไปดูคลิป3ชั่วโมงในช่องผมก่อนนะเพราะว่าไม่งั้นมันจะงงนะครับพื้นถงพื้นฐานไม่มีเนาะมันจะคุยกันไม่รู้เรื่องนะครับเพราะว่าการเทรดที่ผมจะมาเทรดในคลิปเนี้ย มันจะเป็นการเทรดพาร์ตกชันปเปล่าๆอย่างเดียวนะครับใช้แค่กาเปล่าเนาะไม่ได้ใช้เรื่องของอินดิเคเตอร์อะไรเลยนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าเกิดว่าเรายังไม่เข้าใจเรื่องกาฟเปล่าก็ไปดูคลิป3ชั่วโมงผมก่อนได้ นะครับเนาะะอ่เพื่อเป็นการไม่เสียเวลาครับไปเข้าวินโทนแล้วมาเริ่มเนื้อหากันเลยนะครับคลิปนี้นะครับได้รับการสนับสนุนโดยโบเกอร์เกอ็มนะครับโบเกอร์โฟร์เล็กระดับหนึ่งทั้งในไทยและต่างประเทศทางเอ็กเอ็มเนี่ยเขามีโปรโมชั่นใหม่สำหรับเทรดเดอร์มาใหม่ทุกคนเนาะก็คือเพียงแค่เรานะครับสมัครเปิดบัญชีเทรดกับเอ็กเอ็มนะครับก็สามารถรับ30ดอลลาร์ไปเริ่มต้นเทรดได้เลยฟรีๆนั่นเองนะครับและที่สําคัญนะครับถ้าเราทํากําไรได้เนาะกำไรตรงเนี้ยสามารถถอนออกมาได้ด้วยนั่นเองเอ็กเอ็มเนี่ยยังมีทีมงานซัพพอร์์์ตตสสาาาาาหรร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 รััััััััับบบบบคคคคคคคนน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 นไททยยยโโดเเเเเเฉพะะะะะจจถถึงงงศุกช่่่วววมมอออล้้ใใขป็ การนะครับกับ xm ลิก์สมัครอยู่ใต้คลิปนี้สามารถสมัครเข้ามาได้เลยน,นั่นเองนะครับนี่อาจจะเป็นครั้งแรกและครั้งสุดท้ายเราไว้เจอกันก็ได้นะครับเพราะว่าคุณเนี่ยไม่ยอมกดติดตามช่องของผมน,นั่นเองช่องของผมเนี่ยผมบอกก่อนเลยว่าเป็นช่องการสอนเทรด forex ที่ดีที่สุดแล้วและเข้าใจได้ง่ายที่สุดแล้วนั่นเองการันตีจากเสียนักเรียน1000กว่าคนและที่สำคัญก็คือเนื้อหาหลักทั้งหมดเนี่ยในช่องนี้จะเป็นการเทรด forex แบบเปล่าๆมีการไลฟ์สดทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา5โมงถึง3ทุ่มนะครับเข้าเทรดกันแบบ Real time. ขออนุญาตไม่กลับสวยงามครับผม15บหปีนอกเหนือจากนั้นเนี่ยผมยังมีวิเคราะห์เทรดที่เข้าทั้งเทรดที่แพ้และชนะให้รับชมด้วยนั่นเองนะผมก็ถ้าใครที่อยากประสบความสำเร็จในการเทรดนะผมก็กดติดตามไว้เถอะนะครับเพราะมันไม่เสียเงินนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามเพจ mj opoy <s> ด้วยนั่นเองเพราะว่าเพจนี้นะครับจะเป็นเพจที่มาคอยแชร์บทความการเทรดเก่บกเกับ forex ต่างๆนานานั่น,นเองลิงก์อยู่ที่ใต้คลิปนี้สามารถกดติดตามเข้ามาได้เลยนะครับอันดับแรกเลยนะครับก่อนที่จะเริ่มทำการแบคเทรทุกครั้งเนาะผมจะสุ่มวันทีีี่่่่่่่กกกออนนะรรรรับเเเเพืทววาาาาจไไไดด้้้ป็ูมมตย นะเพราะว่าถ้าเกิดเราเตรียมกราฟแล้วมาแบ็กเทสมันก็ไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรนะผมก็มาคิดมันก็ไม่ได้เกิดอะไรดีขึ้นมาเนาะประเด็นนี้นี่คือการสุ่มทั้งหมดเดี๋ยวผมกดอีกรอบหนึ่งแล้วการจะได้เป็นตัวเลขขึ้นมาเยอะๆนะครับวันที่เราเอาเฉพาะวันจันนะแสดงว่าเราจะแบ็กเทสกันตั้งแต่วันที่ตลาดมันเปิดเสาร์อาทิตย์เนี่ยไม่ต้องเอาเพราะมันตราคามันปิดนะทีนี้ต้องขอภัยด้วยถ้าเกิดว่ามันมีเสียงซาซาแซ่เข้ามาเพราะว่าตอนนี้ฝนตกอยู่นะผมก็แต่ก็อยากทําคลิปนะครับก็เลยเอาตรงนี้แหละ นะวันที่เราได้มาทั้งหมดเ,เยอะมาก20อันนะครับ2022ผมว่าเอาสักประมาณคือช่วงเดือนเมษาเนี่ยของปีที่แล้วอะไรเงี้ยนะครับมันจะเป็นช่วงที่แบบตลาดไม่ค่อยวิ่งเพนะราะนั้นผมว่าเอาเป็นช่วงประมาณสักเดือน8เดือน9เนี่ยน่าจะโอเคหน่อยนะครับก็เอาเป็นสักวันที่ตรงนี้ก็ได้นะครับวันที่5เดือน9ปี2022นะครับคู่เงินที่จะมาเทสก,กันก็เป็นในส่วนของ GBP GPY <G> y> นะครับอ่า t b p g p y เนาะแล้วก็2022นะครับปีเดือน9วันที่5นะครับเดี๋ยวเข้าไปนั้นผมจะทําการกดข่าประมาณอาทิตย์หนึงสองที่จะได้เห็นว่าไม่ได้มีการเตรียมกราฟจริงๆครั้งนะครับเวลาเปิดกราฟมาเนาะเวลาที่ผมจะเทรดเนี่ยผมจะดูกราฟหลากหลายไทม์เฟรมนะครับตั้งแต่ไทม์เฟรม w e ก k l y ไปจนถึงไทม์เฟรม30มนาทีนะครับคือเราจะหาไบแอชจากไทม์เฟรมใหญ่ๆ เพื่อมาหาจุดเข้าเทรดในไทม์เฟรมเล็กนะครับแบตก็คือเหมือนทิศทางที่เราต้องการจะเล่นนั่นแหละถ้าเราคิดว่าวันนี้เรามี By Ad b บเอ็ดบายนะครับเราก็พยายามจะหาข้อมูลต่ตตตางๆมาประกอบว่าเฮ้ยเราจะบายได้ยังไงนั่นคือ b บเอดที่เรามีในแต่และว,วันนะครับเนาะอ่ะประมาณนี้นะครับขออนุญาตปิดอันเก่าๆก่อนละกันนะครับพอดีว่าครั้งที่แล้วผมทําไว้แต่ว่าลืมปิดนะครับโอเคประมาณนี้ทีนี้เวลาจะเถิดเริ่มเถรดเนี่ยเราควรที่ต้องเลือกเวลาเถรดให้เหมาะสมนะครับช่วงเวลาที่เราว่างเนาะซึ่งตรงนี้นะครับ ปกติเนี่ยผมจะแบ็กเทสตอนช่วงประมาณถ้าเป็นบ้านเรานะประมาณ5้าโมงถึงหนึ่งทุ่มหมายถึงว่าในโปรแกรมแบ็กเทสนะครับแต่ว่าอันนี้เราอยู่ในส่วนของตลาดลอนดอนเนาะทึงถามว่าเทดได้ไหมมันก็ได้เหมือนกันอยู่ที่ว่าเราว่างช่วงไหนนะครับตลาดลอนดอนจะเริ่มตั้งแต่ประมาณตอนเที่ยงเราเรียกว่าพีลอนดอนถึงประมาณบ่ายสองคือตลาดลอนดอนเปิดนะครับทีนี้ถ้าดูง่ายๆของวีคลี่นะครับเราจะเห็นว่าเฮ้ยราคามันต้องการจะวิ่งลงนะถ้าเราดูแค่นี้เลยนะครับเพราะว่าเนี่ยเราเห็นท่งนี้พยายามจะวิ่งลงใช่ไหมมันก็ บ่งบอกอยู่แล้วว่ามันต้องการจะวิ่งลงนะครับแต่ว่าเรายังเข้าเซลล์ไม่ได้เนาะเรามาดูเดลี่ครับเดลี่ก็ดูเหมือนจะวิ่งลงเหมือนกันนะถามว่ามันจะลงไปถึงไหนแน่นอนแหละครับมันมีโอกาสที่จะวิ่งมาถึงโซนตรงนี้ได้เลยนะครับนั่นคือคอนเซปที่เราเรียกว่าวิกฟิลด์เนาะก็คือการที่ราคาเนี่ยมันไปเติมเต็มไส้ของแท่งก่อนหน้าหรือแท่งที่อยู่ไกลๆแล้วนะครับอย่างนี้จะเห็นว่าราคาเนี่ยมันไซด์เวย์มานานมากซึ่งก็อย่างที่บอกว่าบางทีนั้นมันไซด์เวย์เยอะมันก็เล่นไม่ได้ นะครับเพราะตรงนี้โชคดีแล้วที่เราเหมือนจะหลุดไซด์เวลลงมาได้เนาะเพราะว่าราคาเนี่ยมันมีแรงขายตรงนี้กดลงมาจากแนวต้านข้างบนนะครับซึ่งเมื่อราคาทาแบบนี้ไม่ได้ผมว่าน่าจะวิ่งลงแล้วแหละ <iyor> นะทีนี้เมื่อราคาจะลงก็ลงมาเติมเต็มไส้แท่งนี้นะครับเราเรียกว่าวิกฟิลเนาะคือป <L un cia> กติสังเกตดูครับเวลาราคามันทิ้งไส้ไว้อย่างตรงนี้ก็ได้นะครับ <S <S <líder> แท่งนี้มันทิ้งไส้ไว้ข้างล่างแท่ง <peror> นี้จะลงต่อเนี่ยมันจะมีการเติมเต็มไส้ของแท <hybrid> ง่งก่อนหน้าก็จะเป็นทรงประมาณน้ครับเราก็เรียกมันว่าวิกฟิลนั่นแหละหรือการเต ก็เหมือนกันนะครับราคาเหมือนต้องการจะวิ่งลงมาเพื่อมาเติมเต็มไส้ของโซนข้างลา่างตรงนี้นะครับก็เป็นไปได้ที่ราคาจะวิ่งลงนะทีนี้นไปดูสี่ชั่วโมงครับพอดู4ี่ชั่วโมงก็ค่อนข้างบ่งบอกว่าอืมเหมือนจะวิ่งลงเหมือนกันนะเพราะราคาก็มีการวิ่งลงมาโซนนี้นรีเทสโซนเรียบร้อยแล้วที่เป็นแนวรับทะลุลงมาจุดนี้ถูกไหมครับแล้วก็มีการปิดเป็นแนวต้านลงมานะแท่งนี้ทะลุไส้ผู้นี้มาได้ก็บ่งบอกว่าราคาต้องการจะวิ่งลงนะครับ คำถามคือเราเซลเลยได้ไหมนั่นคือสิ่งที่ต้องไปหาคําตอบแต่ว่าดูในทาวฟรมสี่ชั่วโมงเนี่ยมันพูดยากนิดหนึ่งนะครับการที่ผมบอกมันพูดยากเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าแท่งนี้ก่อนที่มันจะวิ่งลงนะนี่คือการอ่านไพรเซ็ชันจากแท่งก่อนหน้านะครับแท่งนี้เราเห็นว่ามันมีไส้ข้างบนถูกไหมคือแท่งนี้มันมีไส้ด้านบนถูกไหมครับแล้วมันถึงจะวิ่งลงนะแสดงว่าเฮ้ยแท่งนี้ยมันอาจจะมองเพื่อนมันนะครับมองกลับไปซ้ายมือว่าอ๋อแท่งนี้เคยมีไส้ข้างบนนะแล้วถึงจะค่อยลงแสดงว่าแท่งนี้ อาจจะขึ้นไปทําไส้ข้างบนก่อนแล้วค่อยลงเหมือนกันหรือเปล่าก็เป็นไปได้เหมือนกันนะแต่ถามว่ามันลงเลยได้ไหมมันก็เป็นไปได้เหมือนกันคําถามคือแล้วจะเป็นยังไงกันแน่ล่ะจะเป็นแบบหนึ่งที่ขึ้นมาทาไส้ข้างบนอีกรอบหนึ่งก่อนกลับตัวขึ้นก่อนหรือ2ลงเลยคําตอบคือต้องไปดูทางฟรมเล็กนะฮะพอมาดูหนึ่งชั่วโมงครับสิ่งที่เห็นเลยก็คือเหมือนราคาเนี่ยต้องการจะวิ่งลงต่อละเพราะว่าเขามีการปิดต่ากว่าแนวรับตรงจุดนี้นะครับแล้วก็มีการปิดพอดีอันนี้คือปัญหาอย่างหนึ่งละ จุดนี้คือจุดที่ผมเริ่มจะไม่มั่นใจเพราะว่ามันมีการปิดพอดีกับไส้ของแท่งก่อนหน้าซึ่งไส้แท่งนี้สําคัญมากนะครับมันคือไส้ที่เขอโทษดนีนะมันคือไส้ที่ราคาเนี่ยวิ่งมาแตะแล้วดีดขึ้นถูกไหมแสดงว่าโซนนี้คือโซนที่เป็นราคารีเจ็คขึ้นนะฮะเพราะนั้นการที่แท่งนี้มันปิดตรงจุดนี้พอดีเราอาจจะหมายความได้ว่าเฮ้ยมันไม่ต้องการจะลงหรือเปล่านะฮะเพราะมันติดโซนนี้อยู่นะับเปรียบเสม,มือนกับว่าจุดนี้คือจุดที่มีการตั้งด่านไว้ ไอ้แท่งนี้มาเห็นด่านปุ๊บวิ่งหนีเลยแต่แท่งนี้พยายามจะมาเจอด่านก็เหมือนกับว่าอม,มองซ้ายมือเฮ้ยมีด่านไว้ฉันก็จะวิ่งหนีกลับไปเหมือนโซนนี้หรือเปล่าก็เป็นไปได้เหมือนกันนะรัาะถ้าถามว่าเราเซลเลยไหมผมว่ายังไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะครับการที่เซล์เลยด้านนี่จะเป็นรอราคาเนี่ยทะลุไส้ของแท่งนี้ลงมานะครับมันก็บ่งบอกว่าเออถ้าทะลุมาได้มันคือการที่ราคาเนี่ยต้องการจะวิ่งลงต่อนะเพราะมีการลงไปต่ํากว่าเดิมนะครับนั่นคือนิยามของการเทรดทั่วไป ราคาขึ้นไปทําจุดสูงสุดนะครับกับตัวลงถ้ามันทะลุจุดสูงสุดเก่าไปได้มันบอกมันจะขึ้นต่อแค่นั้นเองนะครับกับตัวลงอีกทําแนวรับถ้าจะขึ้นต่อก็ต้องทะลุจุดสูงสุดเก่านั่นคือนิยามของการราคาวิ่งขึ้นในฝั่งขาลงก็เหมือนกันครับราคาลงมานะครับต่ําสุดกับตัวขึ้นถ้าจะลงต่ออีกก็ต้องลงไปทาจุดต่ําสุดใหม่ที่ต่ากว่าก่อนหน้ากับตัวขึ้นลงไปต่าสุดกว่าจุดก่อนหน้าก็เหมือนกันณจุดนี้ถ้าเกิดราคามันจะลงต่อมันก็ต้องทะลุปปรรระะมมาาาณณโซซนนนนเีีี้้้ยยคบทงงืออก็่ เหตุการณ์เนี้ยนะครับมีไส้ไว้เนาะถ้ามันจะลงต่อมันก็ต้องทะลุไส้ลงมาอะไรประมาณนี้เพราะฉะนั้นถ้ามันทะลุตรงนี้ได้กด็จะเซลลได้นะฮะเราไปดูในส่วนของท่าเฟม30มบนาทีกันเพื่อหาจุดเล่นนะฮะโอเคทีนี้พอดู30มบนาทีก็เพอร์เฟกเลยนะฮะเพราะว่าราคาเนี่ยมันมีการพักตรงพักตัวด้วยนะเนี่ยมันมีแรงขายกดลงมาแท่งนี้นะครับแท่งนี้เป็นมืไส้แท่งนี้กลับตัวขึ้นพักตัวสวยแสดงว่าแน่นอนแหละถ้ามันทะลุไส้แท่งนี้ไปได้ยังไงก็ลงนะเพราะฉะนั้นถามว่าเราเซลล,ลไ,ไมัอ ไม่ต้องรอละผมว่าเราสามารถตั้งเซลสต็อปจุดนี้ได้นะครับวิชวลโหมดเซลสต็อปประมาณนี้แล้วก็สต็อปลอสประมาณนี้ก็ได้ประมาณ15ปิบทีพีต่อหนึงะครับก็น่าจะโอเคละเนาะประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวลองดูครับว่าราคาจะเป็นไงแต่ผมคิดว่ามันโอเคนะเทดนี้นะครับหรือไม่ถ้าเกิดเราไม่เซล์มันถึงตรงนี้เราลอมันกลับตัวขึ้นมาทําแนวต้าน แล้วเราหาจังหวัดเซลล์ลงต่อก็ได้มันก็เป็นเซตอัพง่ายๆที่ราคาเนี่ยทำโครงสร้างนะครับไซเว์ในกรอบถูกไหมทะลุลงมากับตัวขึ้นวิ่งลงกับตัวขึ้นวิ่งลงนะฮะนั่นคือเบสิกพื้นฐานทีนี้การที่ราคากลับขึ้นมาอย่างเงี้ยไม่ได้ผมบอกว่ามันต้องการจะขึ้นนะคือเวลามาดูสชั่วโมงครับอย่างที่ผมบอกว่าเออนี่แหละสิ่งที่เราอนะแท่งนี้มีการทําไส้ก่อนใช่ไหมแล้วมันถึงจะลงแล้วแท่งนี้เดิมทีนะแต่ขออนุญาตย้อนนิดนึงนะครับอันนี้คือมันซิมูเลชันเนาะเราย้อนนะบนกัม เราเห็นว่าอย่างที่บอกว่าแท่งนี้ไม่มีไส้นะฮะไม่มีไส้ข้างบนแสดงว่าถ้าเกิดมันจะลงมันอาจจะมองซ้ายมือเห็นเพื่อนมันเฮ้ยข้างบนมีไส้ฉันอยากจะกลับขึ้นมาทําไส้เหมือนกันกับแท่งนี้ก็ได้เหมือนกันแล้วดูสิ่งที่ราคาทานะครับตอนแรกมันก็มีการกลับตัวขึ้นถูกไหมขึ้นมาเพื่อมาทําไส้ข้างบนนี่คือทาวฟรมสีชั่วโมงนะเพราะนั้นจุดนี้การที่ผมบอกว่าเออราคาขึ้นมาเนี่ยไม่ไปขึ้นจะไม่ไม่ต้องการจะขึ้นต่อนั้นคือเรื่องที่ถูกต้อง เพราะนั้นถามว่าเราเล่นอะไรได้ตอนนี้ผมยังมองเป็นเซล์เหมือนเดิมอยู่นะยังไม่ได้มองว่าบ่ายนะครับจะบายได้ก็ต่อเมื่อผมว่าราคาปิดเหนือต้านนี้ได้อันนั้นถึงจะหาจงังหวะบายแล้วแต่ถ้าเกิดณนะจุดนี้ก็คงยังไม่ได้เล่นอะไรขนาดนั้นนะเพราะยังคิดว่ามันจะลงอยู่นะนั่นคือเป้าหมายแรกอทีนี้พอมาดู1ชั่วโมงนะครับดูหนึ่งชั่วโมงจะเห็นว่าราคามีการเฟกเอาขึ้นปิดเหนือต้านตรงนี้ขึ้นไปได้เนาะแนวต้านนี้นะครับก็น่าจะขึ้นแหละทีนี้มันจะขึ้นถึงไหนสายตาผมเนี่ย มันค่อนข้างที่จะมาจุดนี้นะก็คือแนวรับเปลี่ยนเป็นแนวต้านแสดงว่าราคาถ้าขึ้นอนะ่ะเต็มที่คงได้แค่นี้แหละแล้วถามว่าจะบายขึ้นไหมจากโซนนี้ไปถึงตรนนี้ผมว่าคงไม่ได้เล่นนะเพราะฉะนั้นจุดนี้ผมคงไม่เล่นละคงปล่อยให้ราคามันวิ่งไปถ้าเกิดมันจะขึ้นต่อเพราะว่าอย่าลืมครับเป้าหมายเลทผมการคือต้องการจะเซล์นะเพราะฉะนั้นตรงนี้เดี๋ยวรอถ้าเกิดว่าราคามันจะขึ้นก็ขึ้นไปเพราะยังติดแนวต้านนี้อยู่นะแต่ถ้าเกิดว่าแท่งนี้กลับมาปิดในโซนแนวต้านนี้ได้เนี่ยผมว่าผมจะหาจังหวะเซลลลล์งเยนะ เพื่อหวังให้ราคาวิ่งลงนะครับเดี๋ยวลองดูว่าท้ายสุดจะเป็นยังไงอยู่ที่แท่งนี้ปิดด้วยโอเคนะครับจุดนี้สวยงามนะที่ราคามีนนวโน้มจะลงต่อละนะครับถ้าเกิดมันสามารถทะลุโซนตรงนี้ลงไปได้นะครับเดี๋ยวผมจะหาจังหวะเซลลลงมาเนาะแต่ถ้าเกิดว่ามันปิดขึ้นบีก็ตามนั้นถือว่าเราผิดหน้าเล่นนะครับอ่ะณตอนนี้ราคาขึ้นไปเยอะมากๆนะครับผมซึ่งผมคิดว่ามันคงขึ้นมา,าแรงมั้ง คือจะเห็นว่าผมยพยายามที่จะไม่เปลี่ยนใบแอดไวเกินไปนะนะอย่างที่บอกว่าถ้าเกิดราคาปิดในโซนนี้ค่อยหาจังหวะายแต่แน่นอนแหีผมไม่สะดวกใจที่จะายเพราะว่าถ้าไบเนี่ยราคามันก็ขึ้นมาถึงแนวต้านนี้เฉยๆซึ่งจุดเล่นมันไม่พอนะครับก็เลยไม่ได้หาจังหวะายเล่นนะครับก็ยังคงใบแอดเดิมไว้ว่าเออเดี๋ยวจะหาจังหวะเซลนะทีนี้ถามว่าจะเซลได้ยังไงเนาะก็มันมี2รูปแบบคือ1เนี่ยปกติแล้วถ้าเป็นตลาดลอนดอนนะครับเวลามันวิ่งขึ้นเนี่ยมันก็จะวิ่งขึ้นปกติ แต่ถามว่าจะมันคอลเลคชันเมื่อไหร่จะเป็นสองช่วงตลาดนิวยอร์กเพราะ,ะนั้นจุดนี้ถ้าเกิดพลาดมูฟไปแล้วผมอาจจะไปรอเล่นทีนึ่งช่วง5้าโมงถึงหนึ่งทุ่มนะเพื่อหาจังหวะเซลลงมาแล้วก็ที่มันน่าจะเซลลได้อีกหนึ่งอย่างเนี่ยก็คือเพราะว่าของ3ามสิบวันทีเนี่ยมันขึ้นมาเยอะมากนะขึ้นจากจุดนี้ขึ้นมาหลายแทงมากแสดงว่าต้องมีการกลับตัวลงเพราะ,ะนั้นเดี๋ยวอาจะาจะหาจังหวะเซลลงนะครับคือเราพลาดบ่ายไปแล้วก็คงไม่ได้เล่นอะไรละในฝั่งของฝั่งบ่าย ผมก็ยังมองว่าจะหาจังหวะเซลให้ได้อยู่เพราะเดี๋ยวราคามันต้องมีการกลับตัวลงอยู่แล้วนะครับนั่นคือการฝึกอย่างหนึ่งเหมือนกันนะเลยเพิ่งไปรีบเปลี่ยนหน้าเล่นนะครับควรรอให้ราคาเนี่ยมันวิ่งไปก่อนถ้าเราพลาดแล้วก็พลาดไปนะครับบางคนเนี่ยจะมาแบบบายตรงจุดนี้ซึ่งมันไม่ทันแล้วนะครับเนาะเราอย่าเพิ่งไปเล่นนะครับณจุดนี้ราคาเหมือนจะเริ่มอ่อนแรงแล้วผมว่าเดี๋ยวอาจจะหาจังหวะเซลล์ได้นะครับหมายถึงว่าในฝั่งขาขึ้นนะมันเริ่มอ่อนแรงโอเค จุดนี้คิดว่าน่าจะเซลได้นะด้วยความที่ว่าเดลี่เนี่ยมันกลับตัวขึ้นมาเยอะมาก4ชั่วโมงก็ขึ้นมาเยอะมากแล้วเหมือนจะขึ้นมาที่แนวรับตรงจุดนี้พอดีนะก็น่าจะกลับตัวได้จากจุดนี้มั้งนะตั่นคือการเดาก่อนนะฮะแต่พอมาหนึ่ง,งโมงจะเห็นว่าแรงซื้อเนี่ยมันเริ่มส่งมาถูกไหมจากข้างล่างส่งมาส่งมาพอมาถึงจุดจุดเนี้ยแรงซื้อเริ่มหมดทำเรื่องยังไงครับเราดูที่ขนาดแท่งเทียนมันเป็นแท่งเล็กนะครับบงบอกว่าแรงซื้อเริ่มหมด แล้วก,การที่แท่งนี้มีการกลับตัวลงทะลุไส้ของแท่งข้างล่างหนูเนี้ยบงบอกว่าณตอนนี้ราคาต้องการจะวิ่งลงแล้วนะครับคือสังเกตดูเวลาปกติราคามันวิ่งขึ้นเนี่ยสมมติแท่งนี้นะมันจะขึ้นต่อถูกไหมไส้ข้างล่างเขาเนี้ยจะไม่ทะลุไส้แท่งก่อนหน้านะครับเหมือนกันครับแท่งนี้จะขึ้นต่อไส้ข้างล่างเขาจะไม่ทะลุไส้แท่งก่อนหน้าแสดงว่าเฮ้ยถ้าแท่งนี้มันจะขึ้นต่อเนี่ยไส้ข้างล่างเขาห้ามทะลุไส้แท่งนี้สิแต่พอทะลุปบ๊บงบอกว่าไม่ได้ขึ้นแล้วเพราะนั้นผมว่านีี่่่่คคืืออออจจนะอจจจุดดทาาะะะเเเเลลลลลลนนซไ้มแหผย ส่วน TP ก็ประมาณนี้ข้างล่างมันคือการที่เราจะเล่นจุดกลับตัวนะครับถามว่าอย่างงี้เล่นปกติไหมก็ปกติไม่ได้ผิดอะไรนะครับซึ่งเป็นมูฟที่ผมเล่นประจําอยู่แล้วนะถ้าเจอเหตุการณ์แบบนี้เพราะว่าเซตอัพแบบนี้ยมันเกิดขึ้นอาจจะใช้คําว่าไม่ได้เยอะมากนะครับแต่มันก็คือเซตอัพที่เกิดขึ้นบ้างเกิดขึ้นปกตินะครับเพราะว่าราคามันมีการขึ้นมาเยอะเกินมันก็ต้องมีการกลับตัวลงบ้างนะครับณนะจุดนี้อันนี้เริ่มอันตรายแล้วเพราะว่า เมื่อแท่งนี้ปิดกลับเข้ามาในโซนได้นะครับเหมือนกับว่ามันรีเจ็ขึ้นมาจากโซนนี้เนาะแล้วก็แท่งนี้เขาปิดขึ้นมาอย่างนี้อีกนั่นคือการบ่งบอกว่าราคาเริ่มจะไซด์เวล์แล้วผมว่านาะเทรดนี้น่าจะเสียนะครับก็ทําอะไรไม่ได้ทําได้อย่างหนึ่งคืออาจจะปิดเทรดไปเลยเพราะว่าถ้าเราปล่อยโดนซัอร้อในสุดท้ายมันก็จะเสียหนักกว่าเดิมนะครับอะณจุดนี้ราคาไม่ได้ลงเยอะนะครับมีการกลับตัวขึ้นต่อซึ่งก็คงไม่ได้เล่นละจบวันไปนะครับเดี๋ยวหาจังหวะเล่นของวันถัดไปคือบางทีเนี่ย เราต้องยอมรับให้ได้นะถ้าเกิดวันนี้เราผิดพลาดเนาะเสียก็เสียคือเทรดนี้ยยอมรับแหละว่ามันผิดพลาดนะครับคือผมต้องการให้ราคามันวิ่งลงแต่ว่ามันไม่ลงสุดท้ายมันก็ขึ้นก็เรื่องของมันนะครับแล้วก็ไปวันถัดไปเพราะว่าเ,เสียแล้วเมื่อวานวันนี้ไม่เล่นดีกว่าหรือไม่มาแก้แค้นเทรดอย่างนี้ไม่ได้นะครับสิ่งที่ตามมาคือท้ายสุดเนี่ยมันก็จะเสียอย่างเดียวนะครับอ่ะทีนี้ เราเวลาเดิมนะช่วงประมาณบ่าย2เหมือนเดิมนะครับเทรดนี้ที่เราเซล์ซับไวก็คาไวอย่างี้แหละไม่ได้ปัญหาอะไรแต่ถ้าเกิดยาวอาออกเลยก็เอาได้นะทีนี้จุดนี้จะเห็นว่าราคามันขึ้นมาเยอะมากๆแล้วคําถามคือเมื่อราคาขึ้นมาเยอะนะครับเราควรเล่นยังไงก็มันจะมี2วิธีนะฮะหเรารอราคาเนี่ยพักตัวเราหาจังหวะบ่ายต่อหรือ2เรารอให้ราคาเนี่ย,าาาาย,าายมันโชว์ว่าเฮ้ยตอนนี้มันยังมีวอลลุ่มอยู่นะถามม่ารู้ได้ไงแบบไหนล่ะ ก็ต้องรอดูหน้าง,งานอีกทีหนึ่งนะครับดูราคามันวิ่งเนาะซึ่งณนะตอนนี้เราจะเห็นว่ามันคือ900นะครับนั่นหมายความว่าช่วงนี้มีวอลุ่มไหมมีเพราะว่าอะไรครับมันคือช่วงเวลาที่เป็น pre ลอนดอนนะตลาดน่าจะมีแนวโน้มที่จะส่งราคาขึ้นต่อได้ซึ่งถามว่าเราบายได้ไหมผมว่าณนะจุดนี้ยังไม่มีจังหวะให้บายนะครับนอกเสียจ,จากเราจะเชื่อว่ามันจะมีวอลลุ่มส่งต่อจริงๆก็อาจจะเข้าบายตรงจุดนี้เลยแล้วก็ซับรอดต,ตรงนี้หวังให้ราคาวิ่งขึ้นได้แต่ผมว่าซับรอตตรงนี้ไกลไป รประมาณ28แบบเสบปก็ไกลอยู่นะครับเพราะนั้นเรามีวิธีหนึ่งก็คือรอราคากลับตัวลงมาประมาณนี้นะครับเข้าบายสต็อปลอประมาณนี้เพื่อล้นระยะสต็อปลอลงแล้วก็ TP ประมาณ1ต่อน1นประมาณนี้ได้เลยนะครับเทรดเนี้ยคือเราเล่นตามเทรนนะครับหวังให้ราคาเนี่ยวิ่งขึ้นต่อเนาะคือเมื่อราคามันขึ้นมาเยอะนะครับเราหวังให้ราคามันขึ้นต่อได้แต่ต้องอยู่ในความเสี่ยงที่โอเคด้วยอ่ะอย่างจุดเนี้ยเราจะมาบายเพิ่มตรงนี้ก็ได้นะเพราะว่าตอนนี้ราคาเนี่ย มันโชว์โครงสร้างแล้วมันต้องการจะไปต่อจริงเนื่องด้วยจากจะเห็นว่ามันทําไส้ข้างล่างแล้วนะครับพอทำไส้ข้างล่างเสร็จมันกลับตัวขึ้นแบบนี้ถือว่าต้องการจะไปต่อชัดเจนเลยก็สามารถเข้าบ่ายได้นะครับเดี๋ยวลองดูว่าท้ายสุดแล้วราคาที่จะปิดยังไงการที่แท่งนี้ปิดโอเคสําคัญนะครับปิดอย่างนี้ได้สิ่งที่เราสามารถทําได้นะครับคือ1นคัดกําไรออกเลยหรือ2ถ้าเกิดอยากจะลันเทนเราสามารถเอา stop l ลอ s เนี่ยมาไว้ตรงจุดนี้ได้ ขึ้นต่อได้นะครับโดยที่เราอยากไม่ไม่อยากปิดกําไรเนาะต้องการจะลันเทนนะครับจุดนี้ราคาขึ้นต่อแบบนี้เหมือนเดิมครับถ้าเราจะปล่อยก็ปล่อยได้นะครับเดี๋ยวลองดูว่าจะเป็นยังไงโอเคอย้ายสอปลอมาตรงนี้นี่คือสิ่งที่ผมสอนไปในคลิปเก่าๆนะว่าเราสามารถรันเทนได้แบบนี้เลยโดยใช้คอนเซปต์ของเทนในแท่งเทียนนะครับย้ายสอปลอมาตรงนี้แล้วก็ย้ายสอปลอมงนี้คือเราไม่ต้องปิดเทรดก็ได้โอกาสทํากาไรมันก็จะเยอะขึ้นนะครับราคาขึ้นต่ออีกก็ ย้ายไล่ราคามานะครับไล่ราคา,าอีกประมาณนี้แล้วก็ปล่อยมันวิ่งไปโอ้โอเคนะครับไล่ขึ้นมานี่คือคอนเซปที่เราสามารถใช้ได้ในการไล่ราคาโดยที่เราไม่ต้องเข้าเทรดเพิ่มเลยนะครับอยู่จุดเดิมตลอดโอเคตอนนี้ราคาปิดไปละนะครับเดิมที่จะเทรดนี้จะได้แค่ประมาณ200กว่าเหรียญเนาะแต่ได้มาพันกว่าเหรียญเลยซึ่งถือว่าดีไหมดีมากนะครับนั่นคือการไล่ราคาประมาณนี้เทรดแรกนะครับที่เราเซลล์ตรงจุดเดียวน,นะ เซลล์จุดนี้ต้องมาไม่ได้ผิดอะไรนะมันคือการเล่นส่วนเทนหวังให้ราคาอลเลคชันมูฟแต่ว่าพอดูทรงราคาแล้วเนี่ยมันต้องการจะขึ้นต่อเราก็สารต่อวอลลุ่มมันอย่างที่บอกเขาบ่าถ้าเกิดราคาจะขึ้นต่อมี2วิธีคือหนึ่งเรารอราคาพักตัวครับพักตัวแบบไหนแบบเนี้ยเราเป็นพักตัวเสร็จเราหาจังหวะเล่นได้หรือไม่ก็ดูวอลลุ่มครับถ้าวอลลุ่มมันมาเนื่องด้วยจากตลาดเปิดอะไรเงี้ยเราสามารถหาจังหวะบายต่อได้ด้วยความเชื่อใจว่าเฮ้ยเดี๋ยวเองต้องไปต่อนะอะไรประมาณนี้ ตอนนี้คือสิ่งที่มาทําให้ดูในคลิปนี้ถ้ารู้สึกว่าชอบนะครับฝากกดติดตามให้ด้วยแล้วก็รู้สึกว่าถ้าอยากเข้าเทรดเป็นไม่เป็นผมมีคอร์สเพิ่มเติมให้สามารถฟังต่อได้เลยครับผมสำหรับคนที่ฟังคลิปนี้มันจบแล้วนะครับรู้สึกว่าชอบเนื้อหาชอบในสิ่งที่ผมสอนให้ในคลิปนี้นะครับอยากเรียนมากกว่านี้อยากรู้ลึกมากกว่านี้ถามว่าผมเนี่ยมีคอร์สเพิ่มเติมให้ไหมคําตอบคือมีนะครับเป็นการสอนเทรดกราฟเปล่าล้วนนะครับ อ่านไพ่เซกชันเนาะแบบว่าไม่ต้องมโนกราฟอีกตลอดชีวิตเลยนะครับเพราะว่าการสอนตรงนี้จะเป็นการสอนตั้งแต่ขั้นพื้นฐานจนถึงขั้นแอดวานซ์ขั้นสูงนั่นเองเราสามารถอ่านกราฟปรเปล่าๆได้สามารถเข้าใจพฤติกรรมแท่งเทียนได้เลยนั่นเองนะครับราคาที่ผมจะขายให้บอกเลยว่าถูกมากแต่เนื้อหาเนี่ย จัดเต็มอัดแน่นแน่นอนนะครับรวมเนื้อหากว่า15ชั่วโมงนะครับคือต้องบอกว่าถ้าที่อื่นเอาสิ่งที่ผมสอนตรงนี้ไปขายเนี่ยจะมีเห็นหลักหลายหมื่นแน่นอนแต่ว่าของผมเนี่ยขายแค่ราคาหลักพันเท่านั้นเองนี่ก็คือหน้าตาเนื้อหาคร่าวๆที่ผมจะมีให้ในคอร์สเรียนคอร์สนี้เป็นการสอนผ่านเว็บไซต์ออนไลน์เนาะเป็นคลิปวิดีโอนะครับเราสามารถมาเรียนซ้ํามาทบทวนมาเรียนตอนไหนก็ได้เรียนเมื่อว่างเรียนที่ไหนก็ได้เลยนั่นเองนะครับเนื้อหาเนี่ยครอบคลุมทั้งหมดตั้งแต่พื้นฐานเลยนะมือใหม่ไปจนถึงเราสามารถเเเป็็นนนนทรรดออ์ตตมัััวไ้งะคบ แต่แต่การเทรดไม่เป็นเลยไปจนถึงวิธีการเข้าเทรดจนเป็นเลยนะการเทรดกระเป๋่าล้วนๆนครับนี่คือเนื้อหาทั้งหมดจะมีทั้งหมด4บทเรียนนะครับบทเรียนแรกก็คือในเรื่องของพื้นฐานนั่นแหละเนาะว่าต้องเข้าใจอะไรบ้างนะครับแทงเทียนเป็นยังไงบ่งบอกอะไรแล้วบ้างข้อมูลต่างๆเนาะขั้นกลางนะครับนี่คือแบบพอเรามีพื้นฐานแล้วก็มาอีกขั้นหนึ่งนะขั้นนี้ก็จะแอดวานซ์ขึ้นไปอีกส่วนสุดท้ายก็คือในเรื่องของขั้นสูงเลยนะครับจะเป็นวิธีการเข้าเทรดสไตล์ที่แบบว่าใช้ ทักษะทั้งหมดที่เราเรียนมานะครับในการเข้าเทรดนั่นเองไม่ต้องพึ่งอินดิเคเตอร์นะใช้แค่การเปล่าอ่านแค่ไายเซ็กชันเท่านั้นนะครับแต่จริงๆแล้วนะครับผมยังไม่อยากให้ตัดสินใจรีบลงเรียนเร็วจนเกินไปนะบางคนเห็นหุ้สอนดีจังเลยคลิปนี้ลงเรียนเลยดีกว่าอย่าพึ่งนะครับผมแนะนาว่าให้เราสารเวลาตัวเองนะครับประมาณสัก3ชั่วโมงนะครับมานั่งดูคลิปนี้ก่อนเป็นคลิปที่ผมได้ทําการสอนลงไปฟรีๆในช่อง u t u b e ของผมนะครับเป็นก็คิดซะว่าเป็นเนื้อหาพรีวิวเบื้องต้นในคอร์สเรียนนั่นแหละเนาว่ เมื่อเราเข้ามาในคอร์สเราจะเจออะไรประมาณไหนบ้างครับลองมาดูก่อนคลิปนี้ถ้าเรารู้สึกว่าชอบเนื้อหาในคลิปนี้นะครับชอบตายการสอนในคลิปนี้ก็ค่อยมาตัดสินใจลงเรียนเพราะว่าเนื้อหาในคลิปนี้ก็เป็นเนื้อหาที่ผมเนี่ยได้ทําการเอาไปสอนในคอร์สเรียนตัวน,นีเป็นส่วนหนึ่งต้องใช้คำว่าเป็นส่วนหนึ่งในคอร์สเรียนนั่นเองนะครับเรามาดูคลิปนี้ก่อน3ชั่วโมงดูให้จบนะครับเราค่อยตัดสินใจลงเรียนว่าเราจะเรียนไหมนั่นเอง แล้วก็ถ้าอยากรู้ว่าสิ่งที่ผมสอนไปเนี่ยมันจะใช้ได้จริงไหมนะครับก็ลองมานั่งไล่ๆดูในคลิปในช่องผมนั่นแหละมีหลายร้อยคลิปเลยนะครับลองมาย้อนดูว่าผมผ่านอะไรมาบ้างมีสอนอะไรไปบ้างแล้วก็ได้กาไรเท่าไหร่ติดลบเท่าไหร่ยังไงบ้างอย่างผมเนี่ยมีวิคอยฟังหมดเลยนะครับอย่างเช่นอันนี้เนาะ อาทิตย์เดียวนะครับกำไร3 0 0แสนกว่าบาทก็มีให้ดูนะครับจากกําไรเท่านี้มาเป็นติดลบก็มีให้ดูนะครับคือผมเนี่ยโชว์ทุกอย่างให้ดูหมดเลยทั้งแพ้ทั้งชนะไม่ใช่แค่ชนะอย่างเดียวนะครับแพ้ก็มีเพราะเป็นเรื่องปกติในการเทรดฟอรเร็กนะครับไม่ใช่ว่าคุณเรียนคอร์สนี้แล้วจะเก่งมนเทพเจ้าไม่เสียเลยอันนี้ก็ไม่ใช่นะครับอย่างงนี้เนาะบทเรียนปี2019นะครับติดลบหลักล้านอะไรอย่างงี้ก็มีนะครับผมก็ลองมาไล่ดูได้นะครับ หรือถ้ามันยังไม่จุใจนะครับลองเลื่อนดูใต้คลิปวิดีโอนี้เนาะก็จะเลื่อนมาด้านล่างจะเห็นว่ามีคําว่าจุดเข้าเทศออกเทศทั้งหมดตรงนี้นะครับลองกดจิ้มลิงก์นี้เข้าไปดูนะครับก็จะมาเจอกับ p l a y นี้นะผมซึ่ง playlist เนี้เป็น playlist ที่ผมทําการบันทึกไว้ให้ดูนะครับว่าเฮ้ยสิ่งที่ผมสอนไปเนี่ยมันสามารถใช้ได้จริงนะกระบวนการคิดเป็นยังไงบ้างนะครับมีแพ้มีชนะอะไรก็ว่ากันไปเนาะก็โชว์ให้ดูหมดเลยนะครับเพื่อที่เป็นเหมือนกับว่ารีวิวเบื้องต้นให้ดูอีกนั่นแหละนะครับผมว่าในคอร์สเรียนเนี่ยเรียนไปจะได้อะไรบ้างอะไรประมาณนี้ก็ลองมาย้อนดูได้นะครับใต้ลิงก์นี้เลยนะครับใต้คลิปดรโอนี้ จิ้มลิงก์ตรงกันนั่นแหละนะครับสำหรคนที่สนใจะนะครับผมก็อย่างที่บอกเลยนะครับว่าคอร์สเรียนดุลย์เป็นคอร์สเรียนแท่งเทียนอย่างเดียวนะขั้นสูงนะครับถามว่าเฮ้ยแล้วมันจะเทรดได้ไหมเราเรียนแค่แท่งเทียนคําตอบคือได้ครับเพราะว่าอะไรครับ เพราะว่ากราฟณปัจจุบันตอนนี้เราเห็นกันทุกวันเนี่ยมันคืออะไรครับมันก็คือแท่งเทียนถูกไหมเพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าเราเข้าใจเรื่องของแท่งเทียนนะครับเราสามารถเทรดได้แน่นอนนะครับอย่างเช่นว่าสมมติเราเห็นกราฟวิ่งขึ้นแบบนี้นะครับแล้วมันต้องทําอะไรต่อมันต้องมีการพักตัวลงกับตัวลงก่อนใช่ไหมแส้วมันต้องเป็นไงต่อครับมันต้องลงต่อหรือเปล่าไม่ใช่ครับมันต้องมีการทําแนวรับแบบนี้แล้วก็วิ่งขึ้นต่อถึงจะขึ้นต่อหรือไม่ก็ราคาเนี่ยมีการทะลุโซนนี้ลงมา เป็นแท่งใหญ่ๆแบบนี้เพื่อจะลงต่ออะไรประมาณนี้นะครับนี่คือเบื้องต้นเนาะเราสามารถเทดได้โดยใช้แค่แท่งเทียนนะครับไม่ต้องใช้อินิกเตอร์แม้แต่ตัวเดียวเลยนะครับ แล้วบอกได้เลยนะครับว่าเนื้อหาที่ผมสอนให้ในคอร์สเนี้ยไม่มีที่ไหนในประเทศไทยสอนนะครับผมเนี่ยเป็นเจ้าแรกๆเป็นคนแรกๆเลยที่นําเนื้อหาแบบนี้เข้ามาสอนนั่นเองเพราะเป็นการเทรดกราฟป่าล้วนบางคนบอกเฮ้ยเทรดกราฟป่าเขาเทรดทั่วไปใช่ครับแต่ว่าบางที่ก็จะมีอะไรครับมีไอซ์ไซเพิ่มมาด้วยมีดิเวเ e นซ์มีใช้เทเลไลน์อะไรมาด้วยแต่ของผมเนี่ยไม่เหมือนที่ไหนแน่นอนนะครับเพราะว่าเป็นการเทรดกราฟป่าล้วนอ่านไพ่เซ็กชั่นอ่านพฤติกรรมราคานั่นเองนะครับไม่ได้มามโนกาว่ามันต้องขึ้นต้องลงติดเทนนลมัต้องเดงไม่่ใชติดลุบมันต้อง ไม่ใช่นะครับเราอาจพฤติกรรมแท่งเทียนเอาลอกเทรดตามหน้างานนะครับมันก็จะง่ายนั่นเองนะฮะแต่ต้าบอกว่าเทคนิคตรงนี้อย่างที่บอกนะครับไม่ได้ชนะ100%นะมีแพ้มิชนะเป็นเรื่องปกติลองไปย้อนดูคลิปจุดเข้าเทรดออกเทรผมนะครับหรือแม้กระทั่งในช่องผมเนี่ยเทรดชนะก็มีเทรดแพ้ก็มี แต่พอมาหักลบกบนี่กันแล้วนะครับมันก็จะชนะนั่นเองนะครับวินเลตอยู่ที่ประมาณ5้าสิห้าเปอร์ซนะครับผมถึงประมาณ6กสิเปนท่านั้นเองถามไว้ทำไมมันน้อยจังคือมันประมาณนี้แหละนะครับจริงๆแล้วเนี่ยวินเลตประมาณนี้ถือว่าโอเคแล้วบางท่านเนี่ยจะโดนโค้ดบางท่านนะครับหลอกนะครับบางสถาบันหลอกว่าเฮ้ยวินเลตเขาปสิปอร์เซ็นซึ่งถามว่ามีจริงไหมไม่มีหรอกฮะถ้าคนที่วินเลตแปดสิบเปอร์เซ็นต์จริงๆนะครับเขาจะมีทุนโน่นโอ้โหเป็นหลักหมื่นล้านแสนล้านไปแล้วเพราะว่า,า,ว,าวินเล แค่20เราชนะตั้ง80นะครับเท่านั้นมันไม่มีหลอกชีวิตจริงนะครับมันจะอยู่ประมาณนี้ส่วนใหญ่แล้วถ้าเป็นคอร์สท,ที่มันใช้ได้จริงนะจะอยู่ประมาณนี้ก็ลองตัดสินใจพิจารณาดูอเองนะครับว่าอยากโดนขายฝันหรืออยากขายที่มันจริงๆแบบนี้นะครับผมไม่โกหกไม่ปกปิดอยู่แล้วนะครับที่สำหรับคนที่สนใจเรียนนะครับผมตอนนี้ผมมีโปรโมชั่นให้น้องตั้งแต่วันที่1กันยายนถึง30กันยายนนี้เท่านั้นนะครับราคาจากปกติอยู่ที่8 5 0 0ันหาตรบาทผมลดให้เหลืออยู่ที่ 7,599บาทนะครับต้องบอกว่าราคาเนี้ยเดือนนี้เดือนสุดท้ายแล้วนะเดือนหน้าผมปรับราคาขึ้นจริงๆนะครับคือผมอ่ะปรับราคาขึ้นด้อยจริงๆนะครับลองย้อนไปดูสัก3 4เดือนก่อนคือราคามันถูกกว่านี้มากแต่ว่าเดือนเนี้ยผมก็ยังคงราคาของเดือนที่แล้วให้อยู่นะครับเพราะว่ามีคนหลังใหม่มา DM มาว่าโค้ชขออีกเดือนได้ไหมนะครับพี่กำลังเก็บเงินจะครบแล้วอะไรไประมาณนี้ซึ่งได้เลยนะครับนี่คือเดือนสุดท้ายที่ ผมจะทําการคงราคาไว้ให้ที่7 5็9บาทเดือนหน้าผมจะปรับราคาขึ้นจริงๆแล้วนั่นเองนะครับผมพอทให้มา2เดือนแล้วเนาะถ้าสนใจสมัครเรียนตอนนี้นะผมรบกวนติดต่อมาได้เลยนะครับที่ Li น์ไอดีย d m j o p o ตรงนี้ย้ำนะครับว่าต้องมี ad ด้วยเนาะ m j o p o นะผมแล้วก็ทักมาว่าสนใจ7 5็9ห้กผมรบกวนนะครับคุณพี่ทักมาแบบนี้เป๊ะเ,เลยว่าสนใจ7 5็9พิมพ์ตามนี้เลยครับไม่เะนั้นเนี่ยผมจะไม่รู้ว่าทักมาต้องการอะไรน,นั่นเองเพราะว่าวันนึงมีคนทักมาเยอะมากนะครับรบกวนพิมตามนี้ด้้้วยยจะะไดคคุกัันนรรรูเรื่องบ โปรโมชั่นราคาตรงนี้ถึงแค่30กันยายนปี256เท่านั้นนะครับเนาะเดือนหน้าผมปรับราคาขึ้นจริงๆผมไม่คงราคานี้ให้แล้วนะครับถ้าเกิดว่าติดต่ออะไรตรงนี้ไม่ได้สามารถสแกน QR code ตรงนี้ได้เลยนั่นเนองนะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาไปมากกว่าน,นี้เดี๋ยวไปดูรีวิวเพิ่มเติม,ตมการเพื่อเกิดความมั่นใจมากขึ้นว่าเฮ้ย เรียนไปแล้วจะได้อะไรบ้างนั่นเองนะครับที่ลงคอร์สสอนธรรมดาแล้วแหละนะผมเป็นคอร์สคลิปวิโดีโอราคา5,599บาทนะครับแต่ว่าพี่คนนี้เขาลงไวนะผมเขาลงตั้งแต่เดือนพฤศจิกาย,ยนนะผมเพราะนั้นราคาก็อยู่ที่4599นั่นเองนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรเนาะอันนี้เขาเป็นรีวิวที่พี่เขาส่งมาให้ดูนะครับจะเห็นว่าตามรูปภาพนี้นะครับคือคุณพี่เขาเนี่ยทำกำไรได้อยู่ที่ 15,000บาทนะครับเติมเงินเข้าไปเนี่ยอยู่ที่14,000เนาะแต่ว่าได้กำไรมา100%เลยนั่นเองนะครับก็จะเห็นว่าตั้งแต่วันที่16พฤศจิกายนนะครับถึง16ธันวาคมนั่นเองก็คือ1เดือนนะครับได้กำไร100%เลยนั่นเองอันนี้คือรีวิวที่พี่เขาส่งมาให้ดูนะครับซึ่งก็ตามนี้เลยนะครับทุนอย่างน้อยแต่นี่คือการครั้งแรกที่สัมผัสพ,พอที่โต100%นะครับกอรอบปิงป้งไปเรื่อยเน้นล็อกและสะสมกำไรนั่นเองนะครับ ประโยชน์ที่ผมชอบทีวว่สุดก็คือประโยคนี้นะครับช่วยปั้นพอร์ตผมได้ดีมากๆเลยเนาะอันนี้ขออนุญาตเซนเซอร์ไว้เพราะว่าเป็นข้อความที่ค่อนข้างจะไพรเวทนิดนึงนะครับอันนี้ก็เป็นพี่ท่านหนึ่งนะครับผมที่เขาได้ทําการตัดสินใจลงคอร์สเรียนตัวนี้นะครับก็เขาเขียนว่า ขอบคุณมากนะครับ3 4วันที่ผ่านมาเนี่ยผมนั่งได้ดู YouTube เนาะของโค้ดหลายคลิปนะ่าจะประมาณ15%นะครับเขาบอกว่าดูหลายคลิปนะแต่แค่15%เพราะอะไรครับเพราะว่าคลิปในช่องผมเนี่ยมันเยอะมากพี่เขาบอกว่ามันว้าวม,มากๆเลยนั่นเองนะผมมีในเรื่องโครงสร้างราคามีวิกฟิลเบรกเอาคีนทัฟฟิตโปรนี้ซึ่งเนื้อหาทั้งหมดนี้นะครับจะเป็นเนื้อหาในคอร์สเรียนเนาะสามารถที่จะอิงตามนี้ได้เลยนั่นเองอีกท่านหนึ่งนะครับอันนี้เป็นรีวิววันที่20ธัันนนววาาคคมะะรบก็็จเห่พี่สิาทักมานะครับว่าผมขออนุญาตตทัักไลนนน์ส่ววะคคคครรัับบบผมมต้้้ออองขุณโโาากกๆที่ใหส ผมได้เรียนคลิปประดบการณเทรดดีมากๆยอมรับว่าผมยังเรียนไม่ครบนะครับแล้วก็ลองเทรดตามที่ผมเข้ารู้เข้าใจปรากฏว่า2วันนะครับชนะสิบเอ็ดไม้แพ้2ไม้นะครับทำกำไรได้9ก้าร้อยเหรียญนะครับต้องย้ำก่อนว่าตรงเนี้ยบางคนเห็นเฮ้ยโอ้โหกำไรเยอะจังลงเรียนดีกว่าต้องบอกกันเลยนะครับว่ามันไม่ใช่นะครับคือคุณพี่บางคนเนี่ยเขาเรียนรู้ได้ไหวนะครับตั้งใจจริงๆอะไรอย่างเงี้ยเขาก็แค่2วันก็ได้กําไรเยอะแล้วหรือบางคนเนี่ยใช้เวลาเป็นเดือนก็มีมันขึ้นอยู่กับตัวเราเองนั่นเองนะครับตรงนี้เนี่ย ผมก็เลยต้องแย้งไว้ก่อนว่าเออมันไม่ใช่การการันตีนะว่าจะได้กําไรเท่านี้ไม่ใช่นะฮะนี่เป็นแค่หนึ่งในตัวอย่างนั่นเองนะครับผมอีกประการหนึ่งที่ผมได้ก็คือในเดลเองของ m i n ์เซ t ตในการเทรดทำให้ไม่เครียดนะครับไม่หมกมุ่นมีเวลาเป็นของตัวเองมากขึ้นและทำาำไได้จริงเนานะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นรีวิวที่ผมชอบอีกอันนึงนั่นเองนะเพราะว่าเป็นการรีวิวจริงๆ อันนี้ก็เป็นพี่ท่านเดิมนะผมก็จะเห็นว่าอันนี้อาจจะมีผมเคยโชว์ให้ดูแล้วนะเพราะพี่ท่านนี้เขาก็ลงเรียนมานานแล้วนะครับแต่ว่าล่าสุดเนี่ยวันที่15บธันวาคมนะพี่เขาก็ทักมาโชกกำไรกีกแล้วเนเน่เนาะผมซึ่งก็คือหน้าตาประมาณนี้เขาเขียนว่าหลังจากเรียนก็ฝึกมาเรืเร่อยๆเพิ่งเก็บเริ่มต้นทุนร้อยสตอนนี้ถอนทุนเอากาไร200นั่นเองนะครับก้อนนี้คือรูปภาพพอร์ตที่พี่เขาโชว์ไม่ดูนะครับมีการฝากเงินจริงๆนะครับแล้วก็มีการถอนเงินจริงจะเห็นได้ว่า มันคือเป็นบัญชีจริงไม่ใช่บัญชีเดโมนะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยเขาบอกว่าสัปดาห์นี้กําไร300เหรียญนะผมพึ่งแน่นอนว่ากําไรขนาดนี้ก็คือได้ค่าคอร์สคืนไปแล้วนะั่นเองนะครับอ่ะประมาณนี้อันนี้ก็เป็นรีวิวเพิ่มเติมที่ผมเพิ่งทําการอัปเดตมานะครับเนาะวันนี้วันที่3ตุลาคมนะครับก็อันนี้ประมาณนี้นะครับที่ผมเป็นการคุยกับนักเรียนที่เขาลงเข้ามานะครับอีกท่านหนึง่งนะครับผมวันนี้ขุมคุยกันในไลนะ์เนาะก็เขาบอกว่า จากติดลบ27เหรียญนะครับกลายเป็นได้กําไรเพิ่มมาที่99เหรียญเนาะซึ่งเขาก็มีการอัดคลิปมาให้ดูด้วยนั่นเองตรงจุดนี้นะครับเป็นรีวิวบางส่วนเนาะที่ผมได้ทําการบันทึกมานะครับจากโทรศัพท์มือถือนะครับแต่ว่าการรีวิวเนี่ยก็จะมีไล่มาตั้งแต่เริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎาคมนะครับจนถึงแบบช่วงปลายเดือนกรกฎาคมนั่นเองนะครับก็ผมสอนทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่3ามรุ่นเนาะรีวิวตรงนี้จะเป็นการรีวิวแบบเรียนฟรีนั่นเองนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูนะว่าของฟรีจะดีแค่่ไไหหนนนนนนแแล้้้วถาาบบบขขของงเเสีีียยิจะะดดึครั เรามาดูก่อนเลยอันนี้ของฟรีนอกรูปภาพแรกนะครับก็เป็นการรีวิวว่าโอเคเขามีการเรียนแล้วเอาไปใช้เข้าเทรดได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูรีวิวจากประสบการณ์ที่ใช้นะครับจากใจเลยนะครับไม่อยากจะเชื่อว,ว่านี่คือคอร์สฟรีนะครับความรู้เรื่องแท่งเทียนขั้นสูงหายากมากนะครับความรู้แบบนี้ส่วนใหญ่จะเจอแต่คนเอาเองดีมารีวิวมาสอนสุดท้ายนี้ขอบคุณมากๆอันนี้คือรีวิวที่1่เดี๋ยวเราไปดูอีกท่านหนึ่งแล้วกันนะครับผมได้รับความรู้เรื่องที่ไม่เคยได้รู้มาก่อนซึ่งปกติผมแกเเเออาาวลลคคนคน,นิปใ YouTube Took Tik หรืี่ แกะและลองผิดลองถูกเอาเนะครับเพราะว่าทางครอบครัวไม่สนับสนุนเนาะซึ่งตรงนี้ผมก็ได้เปิดสอนฟรีแล้วก็มีหลายคนเนี่ยได้ความรู้จัดตรงนี้ไปใช้ได้จริงเลยนั่นเองนะครับตัวนี้เป็นรีวิวอีกท่านหนึ่งนะครับก็ในกลุ่มเหมือนกันเป็นรุ่นที่3ผมสอนทั้งหมด3รุ่นเนาะนะครับก็จะมีรุ่น1รุ่น2รุ่น3แต่ส่วนใหญ่จะเป็นรีวิวในรุ่น3นะครับรุ่น1 2ก็มีแต่ว่าแคปมาค่อนข้างน้อยเอาเป็นว่ามาดูแค่รุ่น3ก็พอละกันนะครับน่าจะมากพอแล้วแหละท่านนี้นะีเยอด จากที่ไม่ค่อยรู้นะครับย้ำนะว่าจากที่ไม่ค่อยรู้ผมค่อยๆสอนแล้วให้มีส่วนร่วมในการตอบทาให้ฝึกคิดไปด้วยนะครับเวลาสอนสดขอบคุณที่ทุ่มเทนในการสอนมากอันนี้เป็นหนึ่งรีวิวนะครับขอบคุณโค้ชฟอร์มากค่ะดูคลิปย้อนหลังอยู่เนาะสอนดีไหมครับจากใจที่ไปเรียนที่อื่นมาได้ความรู้เข้าใจแนวะคิดใหม่ใหม่เห็นไหมครับบางคนที่เขาไปเรียนจากที่อื่นมาเนี่ยเขาก็รีวิว,วว่าดีเหมือนกันนั่นเองนะครับอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับบางคนจะสงสยัยว่าทำไมเวลารีวิวมัน,มนใกล้ๆกันเพราะว่านี้ผมสอนเสร็จ ผมก็ขอให้พวกพี่เขาเนี่ยรีวิวมาเลยนั่นเองถวเวลามันก็เลยอาจจะไล่เรียกันตรงนี้เนาะคอมเมนต์นี้ผมชอบมากนะครับเป็นในกลุ่มนะครับพิมพ์มาว่าคอสแอดวานซ์แบบนี้หายากนะครับที่จะสอนกันฟรีๆในโซเชียลมีเดียแค่แนวรับแนวต้านอ่านแนวโน้มราคาขายกันหลักหมื่นนะฮะหรือสองหมื่นขึ้นไปซึ่งอยากให้คนเชื่องเียน2รอบเนี่ยรอบ2เนี่ย ลงทุน2อ,อย่างคือเวลาและอินเทอร์เน็ตนะครับก็รุ่น 1- รุ่น2ผมสอนฟรีนะครับพี่เขาก็เลยพิมพ์เซลล์ไปประมาณนี้ยอมรับเลยครับว่าสอนเข้าใจง่ายที่สําคัญความรู้ของดีแน่นมากๆวงเล็บนี่ยังเนะรียนไม่จบนะครับยังเรียนไม่จบแต่บอกว่าโอเคมีของดีเยอะซึ่งผมกล้าพูดได้เลยว่าหลายๆคนเนี่ยเข้ามาเรียนนะครับประมาณ99%ไม่เคยรู้เทคนิคแบบนี้ที่ผมสอนมาก,ก่อนเลยเป็นการล้างสมองดูการาฟแบบใหม่เลยนะครับโค้ชสอนละเอียดมากค่ะโชคดีที่มาลงเรียนทนันได้ความรู้ใหม่ๆไปต่อยอดเยอะมาก ขอบคุณโค้ชนะคบที่แบ่งปันความรู้นะครับประมาณนี้นะจริงๆมีอีกเยอะนะครับผมเดี๋ยวเราค่อยๆไล่ดูไปแล้วกันนะครับถ้าใครที่เบื่อก็สามารถข้ามไปช่วงอื่นได้เลยนะครับได้ความรู้ใหม่เยอะเลยโฟเล็กดีอย่างนี้นี่เองขอบคุณคุณปอนะครับสอนดีใส่ใจรายละเอียดมากค่ะลูกศึกอัดแน่นไปด้วยความรู้แต่สำหรับมือใหม่บางคนนะครับไม่มีความรู้มาก,ก่อนจังงต้องทบทวนซ้ําแน่นอนนะครับเพราะว่าเนื้อหาบางเนื้อหานี่มันจะเป็นเนื้อหาที่ใหม่เลยนะครับประมาณ99%ที่ลงเรียนกับผมเนี่ยไม่รู้เนื้อห แต่บอกได้เลยว,ว่าคุ้มแน่นอนอีกท่านหนึ่งได้ปรับ Myset ใหม่ได้รเรียนรู้ลึกๆของกาอะไรพวกนี้นะครับผมยวเราไปดูตัวอย่างอื่นๆกันอีกนะครับอันนี้ก็คือการที่เขาส่งเทปมาให้ดูเนาะสอบถามผมมาเฮ้ยเข้าแบบนี้ได้ไหมหลังจากที่เรียนจบมาอะไรพวกนี้นะ,ร,ะรีวิวสุดท้ายแล้วกันเนาะนะครับประมาณนี้จากใจเลยนะครับไม่อยากจะเชื่อว่านี่คือคอสฟรี free. ความรู้เรื่องแท่นเทียนขั้นสูงเนี่ยหายากมากนะครับความรู้แบบนี้เนาะันนี่เหมือนเราจะอ่านไปแล้วใช่ไหมครับโอเคงั้นเรามาดูนี้ดีกว่า ผมได้รับความรู้อย่างที่ไม่เคยรู้มาก่อนนะครับซึ่งปกติต้องแกะเอาเนาะอันนี้เราจะอ่านไปหมดแล้วงั้นเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างตัวอย่างหนึ่งละกันตัวอย่างสุดท้ายจริงๆนะครับเข้าเรียนแค่วันแรกวันที่2ตามดูในคลิปค่ะเริ่มเข้าใจแท่งเทียนและการเคลื่อนตัวการเปลี่ยนแปลงแลงท่งเทียนมากขึ้นสอนเข้าใจชัดเจนเลยค่ะต้องขอบคุณมากๆนะคะที่ช่วยสอนแบบฟรีไม่มีกักนะครับประมาณนี้เลยนะครับอันนี้ก็เราได้อ่านไปแล้วแต่เมื่อสักครู่นี้รูปภาพมันเห็นไม่ครบด้านบนใช่ไหมครับแต่ตรงเนี้ยครบแล้วเนาะ คอร์สเร์บมีหายากนะครับปกติจะ2 0,000ขึ้นไปใช่ไหมประมาณนี้นยำ้ำรอบสุดท้ายนะสำหรับคนที่สนใจสมัครเรียนตอนนี้นะครับผมสามารถติดต่อมาได้ที่ Line id m j o p o นะผมมีแอดด้วยนะครับพิมพ์มาว่าสนใจ759นะครับต้องบอกก่อนเลยว่าถ้าเกิดยังไม่มั่นใจว่าโรงเรียนแล้วจะคุ้มจริงๆไหมลองย้อนไปดูรีวิวก่อนหน้านี้หรือไม่ก็ไปดูคลิปสามช่วงในช่องผมก่อนก็ได้ นะเพราะว่าคอสตรงนี้ที่จะลงเนี่ยมันคือคลิปต่อจากคลิป3ามชั่วโมงในช่องผมนั่นแหละนะครับซึ่งมันก็คือคลิปนี้นั่นเองนะผมสามารถเข้ามาดูได้เลยนั่นเองน้องให้ช่องหน้าหลักของผมนะครับก็จะเจอคลิปเนี้ยอดวิวประมาณ3ามแสนละเกือบือบจะสามแสนแล้วนะบอกได้เลยว่าคุ้มแน่นอนนะครับนี่ก็คือรีวิวเบื้องต้นจากคลิป3ามชั่วโมงเนาะลองเข้ามาดูก่อนได้นะครับถ้าเกิดดูแล้วรู้สึกว่าอยากเรียนต่อก็มีคอสเพิ่มเติมให้นั่นเองนะครับที่บางคนจะรู้สึกว่าราคาเนี้ยมันดูแพงจังเลยนับบ้ทีกออื่่ๆ เขามีการเปิดสอนกันในตามตลาด f o เ e ็กทั่วไปนะครับบางที่ราคาหลักหมื่นสองหมื่นสามหมื่นผมบอกได้เลยว่ายังเทียบไม่ได้กับสิ่งที่คุณพี่จะรับในราคาคอร์ดเท่านี้เลยนะครับอย่างที่บอกลองไปดูคลิปสามชั่วโมงก่อนก็ได้นะครับถ้าเกิดถูกจริตตรงจริตชอบนะครับค่อยมาเรียนด้วยกันค่อยมาเป็นนักเรียนกันถ้าเกิดรู้สึกว่ายังไม่ใช่นะครับก็ไม่เป็นไรเนาะเราก็สามารถเซฟเงินตรงนี้ไว้ได้เจ็ดพันกว่าบาทนะครับแต่บอกได้เลยว่าคุ้มค่าแน่นอนนะครับถ้าคิดว่ามันแพงนะครับลองสอบถามตัวเองก่อนว่าเราเสี่ยงน้กับตลาดี มาเท่าไหร่แล้วเติมเงินพอทีนึงก็200รอเหรียญ3 0 0เหรียญน,นะครับด้วยความที่ไม่รู้เนะี่ยทำให้เราสามารถเทรดเสียได้เยอะขนาดนั้นจะดีกว่าไหมถ้าเกิดเอาเงินตรงนั้นเนี่ยมาลงในความรู้ก่อนนะครับเพื่อให้เราสามารถเริ่มต้นเทรดได้ง่ายขึ้นนั่นเองน้อก,ก็ลองสอบถามตเดงดูลองนั่งคุยกับเดงดูสักประมาณ5นาทีว่าเฮ้ยฉันเทรดมาตั้งนานแล้วจับต้นชนไปลายไม่ถูกเทรดไม่เป็นมั่วๆไป,ไป,ง,ไปงูปลาไปมันได้อะไรบ้างไม่ได้เลยเลยนะครับเพราะนั้นต้องดีกว่าไหมถ้าเอาเงินตรงนั้นเนี่ยมาลงความรู้ก่อนเพรอะเลยว่า คุ้มค่าแน,น่นอนนะครับเพราะผมสอนแท่งเทียนจริงๆนะครับไม่มีที่ไหนในประเทศไทยสอนแบบนี้คือเจาะลึกเลยนั่นเองเนาะเราไปดูคลิป3ชั่วโมงก่อนลองไปดูรีวิวเพิ่มเติมก่อนถ้ารู้สึกว่าใช่ถ้าชอบค่อยมาลงเรียนแต่ว่าเดือนหน้าผมปรับราคาขึ้น1,000บาทนะครับก็ให้เวลาคิดไปเลยเต็มๆถึง30กันยายนนี้เท่านั้นนะครับเนาะถ้าสนใจครับย้ำตลนท้ายติดต่อมาได้ที่ l i น e id m j o p l ตรงนี้ถ้าเกิดพิมพ์หาไม่เจอนะผมสามารถสแกน QR c o d โคตรงนี้ได้เลยอันไหนก็ได้ซ้ายก็ได้ขวาก็ได้ นะครับเนาะหวังว่าจะเจอกันในคารสเรียนแล้วมาเป็นสมาชิกครอบครัวเดียวกันและได้ความรู้จากการเทรดกราฟป่าจากผมไปนี่ผมบอกเลยว่าคุ้มค่าแน่นอนเปิดโลกแน่นอนนะครับยังไงก็คุ้มแน่นอนนะผมแล้วเจอกันในคารสเรียนครับผมสวัสดีครับ